This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตัวโรคมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยหลักๆก็ยังคงเป็นการสูบบุหรี่เป็นหลักนะครับนอกจากนี้เรามีการศึกษาแล้วว่าในคนเอเชียเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยเนี่ยหลายรายนะครับก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้ถ้าไม่ใช่คนสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยเกิดได้จากหนึ่งก็คือพันธุกรรมนะครับไม่ได้ก็ตามที่คุณมีครอบครัวนะครับหรือญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณเป็นมะเร็งปอดนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะคุยกันนะอาจจะเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าสนใจเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องกับมะเร็งปอดนะคะในยุคนี้โควิด-19 ด้วยเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดปอดมันจะดูแลตัวเองยากไปไหมมันจะเหนื่อยกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมไหมปกติแค่มีปอดนะมันก็บางทีเราก็เหนื่อยง่ายเหมือนกันอันนี้ตัวเองนะคะไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระราหไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้ดูแบบเหมือนจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องกับโรคมะเร็งปอดนะคะคุณหมอคะโรคมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยมันก็มาจากได้หลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับตัวโรคมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยหลักๆก็ยังคงเป็นการสูบบุหรี่เป็นหลักนะครับนอกจากนี้เรามีการศึกษาแล้วว่าในคนเอเชียเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยเนี่ยหลายรายนะครับก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้ถ้าไม่ใช่คนสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยเกิดได้จากหนึ่งก็คือพันธุกรรมนะครับไม่ได้ก็ตามที่คุณมีครอบครัวนะครับหรือญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณเป็นมะเร็งปอดนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงละแต่อย่างที่สองคือเรื่องพันธุกรรมในคนเอเชียเราพบว่าเรามี3พันธุกรรมหรือเราเรียกว่ากลุ่ม EGFR พวกนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นะครับฉะนั้นนอกจากบุหรี่แล้วนะครับก็ยังคงมีอย่างอื่นร่วมด้วยรวมจนไปถึงกลุ่มไข้ที่เป็นอาชีพเสี่ยงอย่างเช่นคนไข้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนักนะครับหรือมีสารเคมีหนักนะครับพวกนี้ก็ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ถ้าไม่ได้มีเครื่องป้องกันที่ดีนะครับก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยความเสี่ยงของคนความเป็นคนเอเชียมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบโหเป็นคนเอเชียแล้วเป็นมะเร็งปอดทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่ว่ามีความเสี่ยงมันมีการวิจัยรองรับตรงนั้นนะคะแต่ทีนี้มะเร็งปอดคำว่ามะเร็งคุณหมอมันก็น่ากลัวไม่อยากมีใครไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะอะไรแต่เราจะไปเจอได้ยังไงมันมีอาการอะไรที่มันจะบอกเราได้ไหมคะผู้ป่วยมะเร็งปอดนะครับก็จะมีแบ่งกันไปทั้งหมด2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับผู้นี้เป็นกลุ่มคนไข้ที่เราเจอเยอะนะครับกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดเราจะมีทั้งหมด2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มมีอาการนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มน้อยคือกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับในกลุ่มที่มีอาการเนี่ยเราเจอจากอะไรได้บ้างผู้นี้เนี่ยมันจะกลุ่มในกลุ่มคนไข้ที่มักมาในกลุ่มระยะสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวเนื้องอกนะครับมันกระจายทั่วไปหมดนะครับผู้ป่วยอาจจะมาด้วยการเหนื่อยได้หรือมันเกิดผลิตน้ำขึ้นมาผู้ป่วยก็จะมาด้วยไอหรือว่าเหนื่อยได้เหมือนกันหรือผู้ป่วยเนี่ยไอตัวก้อนมะเร็งมันไปกดเบียดนะครับหรือว่ามันไปลุกลามมาอยู่เวกข้างเคียงผู้อาจจะมาด้วยเสียงแหบนะครับหรือว่ากลืนลำบากได้สุดท้ายถ้าตัวก้อนเนื้อเนี่ยมันไปเบียดบริเวณหลอดลมหรือว่าเส้นเลือดผู้ป่วยอาจจะมาด้วยไอเป็นเลือดหรือว่าไอเลือดลังก็ได้นะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่เจอในคนไข้มะเร็งปอดในบ้านเรานะครับมากกว่า 80% เลยนะครับในบ้านเราที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มแรกสุดท้ายที่มาเจอในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เจอในกลุ่มคนไข้ที่ 20% นะครับที่เราเจอเป็นกลุ่มไม่มีอาการพวกนี้มันจะเจอได้โดยการตรวจสุขภาพเช่นจะไปผ่าตัดอย่างอื่นเช่นจะไปผ่าตัดตาผ่าตัดเข่าแล้วไปฟิล์มเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพพวกนี้ก็เจอโดยบังเอิญหรือผู้ป่วยที่เป็นหนุ่มสาวนะครับหรือว่าเป็นคนวัยกลางคนไปฟิล์มเอ็กซเรย์ประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าเจอจุดที่ปอดแต่พวกนี้เนี่ยเจอได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าสู่การตรวจสุขภาพเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อก็จามที่เจอ
พวกนี้เนี่ยแล้วเราไปตรวจเพิ่มเติม CT scan เพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งปอดพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเจอได้เร็วนะครับเป็นกลุ่มที่มีอาการนะแล้วส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุมากๆเลยไหมครับเพราะว่าภาพจำก็คืออย่างที่เห็นภาพในโรงพยาบาลหรือว่ามีออกตามสื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุมากๆแล้วก็มีการสะสมในการสูบบุหรี่มาหลายสิบปีครับโดยคนส่วนมากผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เรามักจะพบในกลุ่มอายุที่ประมาณ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามโรคเนี่ยเรามีเปลี่ยนไปมากนะครับพฤติกรรมของมะเร็งก็เช่นเดียวกันปัจจุบันเราพบมะเร็งนะครับตั้งแต่อายุ 20-30-40 ปีนะครับเราเจอน้อยลงเรื่อยๆค่ะผมคิดว่าจะเกิดจากพฤติกรรมของปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยในผู้ป่วยส่วนมากที่เราเจอก็ยังคงเป็นอายุ 60-70 ปีแต่ว่าอายุน้อยไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้อายุน้อยก็ยังคงเป็นได้อยู่ครับเราก็ยังคงเจอได้แต่เขาก็ถ้าสมมุติเป็นในแง่มุมของการที่เป็นมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่คนอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันแสดงอาการได้มันไม่ได้แสดงอาการออกแต่แค่ว่าตรวจเจอเร็วแค่นั้นใช่ส่วนมากพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่แต่ว่าจะสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงที่เราแจ้งไปเช่นพันธุกรรมค่ะตัวจีนนะครับหรือว่าผู้ป่วยอาจจะมีความเสี่ยงเช่นเป็นอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่มาก่อนหรือเปล่าค่ะนะครับพวกนี้จะเป็นปัจจัยภายอื่นนะเพราะว่ากำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคืออะแหละด้วยความที่การสูบบุหรี่รณรงค์กันหนักมากนะคะแล้วก็พื้นที่หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเดินไปตรงไหนเราเจอตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็อะล่ะสบายขึ้นในการที่คนไม่สูบแล้วไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคนอายุน้อยถึงแบบมีความเสี่ยงอ๋อคือจากปัจจัยใช่ครับจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับเช่นประวัติของครอบครัวหรือว่าตัวพันธุกรรมที่เราแจ้งกันไปนะครับพวกนี้เราศึกษามีข้อมูลศึกษาแล้วว่าเราเจอบ่อยมากนะครับแล้วเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนเอเชียนะครับเราเจอเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเลย บอกเลยผู้หญิงที่มีสูบบุหรี่เนี่ยเราเจอว่าเป็นมะเร็งปอดเยอะมากค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้หญิงนะครับที่อายุน้อยนะครับก็ควรจะต้องหมั่นนะครับตรวจสุขภาพเพื่อเช็คนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็นมะเร็งปอดหรือถ้าเป็นเราจะได้เจอได้เร็วได้จัดการได้เร็วนะครับแม้กระทั่งการได้ควันบุหรี่มือ2มือ3ที่ได้ยินมามือ2แล้วก็เดี๋ยวมี3มือ3ด้วยอย่างเงี้ยที่มันฝังตามเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยมันมีปัดเป็นปัจจัยด้วยที่ทำให้เราเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่เลยโดยส่วนมากคือต้องเป็น second hand smoker ครับก็คือเป็นปัจจัยมือ2อยู่ใกล้คนรอบข้างนะครับที่สูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดเป็นมะเร็งปอดสูงขึ้นครับก็ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนถ้าอยู่ในนั้นก็แค่ว่าเสี่ยงใช่มีความเสี่ยงที่เราควรจะต้องเอ๊ะควรหมั่นสุขภาพหน่อยนะเพื่อจะไปเช็คว่าเอ๊ะเราคัดกรองหน่อยว่าเรามีความเสี่ยงไหมเราไปตรวจเราเจออะไรไหมนะครับควรจะต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยไม่ดีเลยอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนสูบอ่ะใช่ถูกต้องแต่แบบทำไมเราต้องเสี่ยงด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบแต่การป้องกันที่สุดคือการตรวจเช็คนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีที่สุดครับค่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเริ่มชักไม่แน่ใจตัวเองแล้วอ้าวเราไม่ได้สูบนะแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงนะสมมุติอย่างนี้นะคะเราจะต้องทำยังไงไปตรวจปอดก่อนเลยไหมคะจริงๆแล้ววิธีการคัดกรองนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือเราควรจะต้องทำการทำ CT scan หรือเรียกว่า low dose CT scan พวกนี้เนี่ยเราก็จะทำปีละ1ครั้งในกลุ่มที่ความเสี่ยงคือกลุ่มคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดนะครับคือมากกว่า1ซองนะครับต่อวันซึ่งสูบเป็นเวลา20ปีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปในกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะต้องไปทำ CT ปีละ1ครั้งนะครับแต่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็ควรจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปีนะครับแต่ในรายที่ถ้าเราทำเอ็กซเรย์แล้วเราทำเอ็กซเรย์แล้วนะครับแล้วเราเจอจุดที่ปอดในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราไม่ควรจะชะล่าใจนะครับเราควรจะต้องเข้าสู่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาสาเหตุว่าไอ้จุดหรือฝ้าขาวที่เกิดขึ้นบริเวณเอ็กซเรย์ตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเอ๊ะคุณหมอคะมันไม่ได้มีแค่บุหรี่มันมีบารากูมีบุหรี่ที่เดี๋ยวนี้มันมีการใส่แล้วก็เป็นบุหรี่ที่ผู้หญิงชอบสูบอะค่ะจับกลิ่นมิ้นท์กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นอะไรอย่างนั้นอะเขาบอกว่า
มันเบากว่าบุหรี่ปกติทั่วไปพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าบุหรี่ที่ใช้น้ำมันนะครับหรือว่าเป็นบุหรี่แบบใหม่นะครับหรือบาระกุเองก็ตามพวกนี้เนี่ยมันยังคงมีสารเคมีมีการเผาไหม้อยู่ถึงแม้มันจะน้อยแต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ยังมันคงมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดมะเร็งปอดได้อยู่ครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปค่ะแต่ก็ยังขอให้เกิดมะเร็งปอดอยู่ดีครับอันนี้ได้ยินเขาบอกกันไม่รู้เป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าหาความชอบทำในการที่แบบฉันสูบแล้วฉันจะไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วเนี่ยใช่ผู้ป่วยส่วนมากก็เฮ้ยมันน้อยกว่าบุหรี่นะฉันไม่เป็นหรอกแต่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อมูลศึกษาก็คงมีครับว่าผู้ป่วยที่เป็นสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือการสูบบุหรี่ด้วยประเภทอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่ปกติเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปอดครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากจะไปถึงขั้นต้องโหหนักหนาสาหัสอะไรอย่างนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเถอะแต่ว่าถ้าเอากรณีที่ไปตรวจแล้วเอ็กซเรย์แล้วเข้าอุโมงค์เฮ้ยมันใช่แล้วอ่ะคุณหมออาจจะเป็นจุดเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรยังไงบ้างคะเมื่อใดก็ตามที่เราเจอแล้วว่าเป็นจุดที่ปอดและเราสงสัยนะครับว่ามันน่าจะเป็นเนื้อร้ายนะครับวิธีการถัดไปคือเราต้องได้คอนเฟิร์มชิ้นเนื้อก่อนว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับข้อที่หนึ่งวิธีการตรวจชิ้นเนื้อนะครับก็คือทำได้โดยการทำส่องกล้องนะครับคำว่าส่องกล้องหมายความว่าส่องกล้องทางปากหรือการเรียกว่าทำบองโคสโคปวันนี้คือเราส่องกล้องไปที่ปากนะครับเข้าไปเอาชิ้นเนื้อผ่านทางหลอดลมแต่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเรามักจะใช้ในบริเวณที่ก้อนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ใจกลางเพราะเราวิ่งไปทางปากอ๋อว่ามันลงตรงท่อลงไปใช่ดังนั้นควรจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วก้อนต้องมีขนาดใหญ่หน่อยประมาณ 2-3 เซนเห็นได้ต้องเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าก้อนเนี่ยมันขนาดเล็กเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ชิ้นเนื้อเนี่ยมันน้อยนะครับอย่างที่2คือการนำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็เอาเข็มไปจิ้มหรือการที่เราเรียกว่า CT guide biopsy คือเราเอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็เห็นก้อนอยู่ไหนแล้วเราก็ใช้ CT เนี่ยเป็นตัวเล็งตำแหน่งแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มอันเนี้ยเหมาะกับก้อนที่อยู่บริเวณนั้นริมๆชายปอดอ๋อเอาเข้าตรงชายโครงซี่โครงนี่เหรอคะแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็ให้เอ็กซเรย์แล้วก็เล็งแล้วก็เหมือนกับเหมือนเราเล่น navigation GPS แล้วก็เข็มไปจิ้มก้อนนั้นออกมาตรวจแค่จิ้มปลายเข็มก็ได้ชิ้นเนื้อออกมาแล้วชิ้นเนื้ออ๋อมันจะเป็นหนีบเหรอคะมันก็จิ้มเหมือนกับเข็มจิ้มลงไปใช่ไหมใช่เข็มจิ้มไปในเนื้อแล้วมันก็จะมีตัวดูดขึ้นมาเนื้อติดขึ้นมาอ๋อมันตัวดูดก็ยังว่าอยู่ว่าเอ๊ะมันจะน้อยไปไหมชิ้นมันก็จะประมาณ1มิลก็เล็กเนาะใช่มันก็เล็กครับสุดท้ายการผ่าตัดที่ได้คำตอบที่แม่นยันที่สุดก็คือการผ่าตัดแต่ว่าการผ่าตัดก็จะแลกกันด้วยว่ามันคือการผ่าตัดใหญ่ไอ้สองอย่างแรกเนี่ยก็สามารถไปใช้ยังกลับได้ทำยาฉีดยาชาทำนะครับเนาะแต่ว่าอย่างที่3คือการผ่าตัดนะครับก็คือเป็นแต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นวิธีการที่วินิจฉัยได้แม่นยำที่สุดเพราะว่าเราเอาก้อนไปตรวจทั้งก้อนนะครับในขณะกับเดียวกันวิธีที่1หรือวิธี2เนี่ยความเสี่ยงนะครับหรือความแม่นยำเนี่ยนะครับความเสี่ยงต่ำกว่าแต่ความแม่นยำก็ต่ำกว่าด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าในจุดเรานึกภาพดูถ้าก้อนเนี่ยเราเป็นขนาด 8-9 มิลหรือว่า1เซนก็เล็กๆนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเจาะชิ้นเนื้อหรือไปตรวจเนี่ยบางทีมันฉลับเนื้อแล้วมันอ่านออกมาว่าเป็นเนื้อปกติอ้าววินิจฉัยผิดเลยทีนี้ใช่การวินิจฉัยก็ผิดเปลี่ยนฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราตรวจ2วิธีแรกแล้วมันผลออกมาปกติแต่ก้อนมันดูน่าสงสัยว่ามันเหมือนมากก็ควรจะต้องเข้าสู่การตรวจชิ้นเนื้อแบบวิธีที่3ก็คือการผ่าตัดใช่นะครับก็คือเอาทั้งก้อนไปตรวจเลยนะครับแล้วถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ใช่มะเร็งก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความชุกของกลุ่มวัณโรคค่อนข้างสูงครับก็มีผู้ป่วยหลายๆที่ตัดออกไปแล้วมันออกมาเป็นวัณโรคนะครับฉะนั้นการผ่าตัดพอตัดเป็นวัณโรคปุ๊บผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาแบบกินยาวัณโรคอย่างน้อย6เดือนนะครับแล้วก็จะหายขาดจากโรคนี้แต่ว่าในทางกับการมันก็ยังดีกว่าไม่ตัดและปล่อยทิ้งไว้แล้วกลายเป็นมะเร็งกระจายอ๋อหมายความว่าคือตอนนั้นไม่รู้ก้อนนั้นคืออะไรใช่แต่สมมุติตัดออกมาแล้วเอ้ยมันเป็นวัณโรคแต่ถ้าวันยังไว้อยู่มันก็กลายเป็นมะเร็งได้มันอาจจะไม่ใช่วัณโรคก็ได้อาจจะเป็นเนื้องอกอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจจะเป็นมะเร็งปอดก็ได้แล้วเราปล่อยทิ้งไว้แล้วเราไม่ตรวจ
หรือเรายังคงคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราจิ้มแล้วมันปกติค่ะถูกไหมครับฉะนั้นก็วิธีการที่ดีสุดคือการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับค่ะเพื่อความสบายใจเอาให้ชัวร์ไปเลยทีเดียวใช่ไหนๆก็จะเจ็บตัวแล้วผ่าตัดนะคุณหมอใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราพูดไปว่าการผ่าตัดนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดค่อนข้างจะมีวิวัฒนาการไปล้ำไปมากนะครับอย่างที่เราสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยการผ่าตัดมาตรฐานของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยที่เข้ามาสู่การรักษาในบ้านเราเนี่ยต้องทำการผ่าตัดเปิดทรงอกคือเราก็ต้องลงแผลบริเวณด้านหลังนะครับเรานึกภาพดูเราต้องผ่าแผลประมาณ 20-30 เซนนะครับนอนคว่ำหน้าเหรอคะนอนตะแคงอ๋อไม่ต้องเสร็จแล้วถางซี่โครงถูกไหมเราจะเข้าไปปอดได้ต้องถางซี่โครงซี่โครงเนี่ยเราต้องถางซี่โครงให้กว้างแล้วเราก็เอามือเข้าไปล้วงปอดดูสภาพเรามันน่ากลัวเออจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามการผ่าตัดเนี่ยเรามีการผ่าตัดส่องกล้องเข้ามาซึ่งพัฒนาไปมากนะครับเราผ่าตัดผ่านช่องซี่โครงคราวนี้เราไม่ถางใช่ไหมเราเอาช่องซี่โครงเล็กๆนั่นแหละแล้วก็เอาอุปกรณ์เข้าไปยัดแล้วทำการผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยโดยใช้แผลขนาดแค่3เซนติเมตร3-4แล้วก็ทำสามารถทำการผ่าตัดเช่นเอาชิ้นเนื้อนะครับหรือการผ่าตัดเพื่อการรักษาการตัดทั้งกลีบอะไรเราสามารถทำได้โดยการผ่าตัดส่องกล้องในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันค่ะนะครับแล้วก็หยิบเอาไอ้ก้อนนั้นน่ะออกมาใช่แล้วก็ออกไปตรวจอ๋อเราไม่ได้เอาแค่บางส่วนใช่ไหมเอาไปทั้งก้อนต้องรอบๆมันด้วยไหมคะหมายถึงว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนามากกว่านี้ครับสมมติว่าเราเจอยกตัวอย่างเราเจอก้อนที่ปอดประมาณ1เซนนะครับเราก็จะเอาก้อนข้างๆนะครับ1เซนนะครับไปสัก2เซนก็ได้รวมกันประมาณสัก 3-4 เซนนะครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ส่งตรวจเดี๋ยวนี้พัฒนาการเนี่ยของนั้นนอกจากนี้มันจะมีการพัฒนาการเราเรียกว่าของการตรวจชิ้นเนื้อเราเรียกว่าการทำ frozen sectionprocess section ก็หมายความว่าเราเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นแหละมะเร็งตรงนั้นน่ะไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นก้อนตรงนั้นน่ะไปตรวจเนี่ยเราตัดใช่มั้ยเราตัดตรงนั้นเลยแล้วก็ส่งชิ้นเนื้อไปให้หมออ่านทันทีอ่านสดค่ะโอเคเสร็จระหว่างนั้นหมอที่ผ่าตัดนั่งทําอะไรนั่งรอคนไข้หลับอยู่วางยาสลบเนาะวางยาสลบอยู่หมอพาโทก็จะอ่านทันทีเลยเอาเนื้อตรงนั้นน่ะก้อนตรงนั้นน่ะไปอ่านนะทันทีเลยเขาก็จะโทรกลับมาที่ห้องผ่าตัดบอกว่าชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งโอ้โหทันทีเลยใช้เวลาประมาณ30นาทีอ่านค่าไวขนาดนั้นมีโอกาสผิดพลาดได้ไหมคะมันไวเวอร์ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าน้อยมากน้อยกว่า 1% คือเอาเข้าเครื่องไปเช็คค่าไม่ใช่แบบว่าเรามาดูด้วยตาไม่ใช่ขนาดอ๋อไปเอาเข้าเครื่องครับแล้วก็ดูด้วยตาแต่ว่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันน้อยกว่า 1% คุณหมอเขาจะมีความเชี่ยวชาญของเขาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจวางใจได้ไว้ใจได้ฉะนั้นเขาจะโทรมาว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่มะเร็งแล้วก็ทำไงเย็บคืนนะเย็บคืนเลิกหมอผ่าตัดก็จะดีใจนะคุณเอาเลิกถูกไหมครับทำไมฟังดูเหมือนง่ายเดี๋ยวนี้พัฒนาการผ่าตัดมันง่ายมากแต่ถ้าสมมติเขาโทรมาบอกว่าเป็นมะเร็งนะแล้วระยะไหนอีกใช่ไหมคะแต่ว่าพรุ่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นระยะไหนถูกไหมครับก่อนผ่าตัดเรารู้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคเป็นมะเร็งค่ะฉะนั้นหมอว่าแต่ก็ต้องตัดกันต่อตัดให้กว้างขึ้นถึงแม้ว่าจะเอาอีกก้อนนั้นออกไปแล้วใช่เอาไปเล็กๆเพราะเราเอาแค่นิดเดียวเพื่อไปตรวจค่ะอาจจะ 1% แต่ว่าสมมติว่าถ้าเราผ่าตัดในกลุ่มไข้ลมมะเร็งเนี่ยอาจจะต้องตัดถึงประมาณ 20% คือตัดไป1กลีบแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเขาตรวจสมรรถภาพปอดมาแล้วฉะนั้นเราก็ต้องตัดกันต่อแต่ผู้ป่วยก็จะไม่รู้สึกตัวนะครับมันก็จะเป็นการรักษาบุคลากรไม่ได้ใช้ทีเดียวจบในห้องผ่าตัดเลยซึ่งมันเป็นมันควรจะง่ายอย่างนั้นถูกต้องคือปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วหลายๆโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ในโรงพยาบาลที่เป็นโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์เนี่ยโดยส่วนมากปัจจุบันเนี่ยเราทำกันอย่างนี้กันแล้วนี่คือคุยกับคุณหมอไปด้วยแล้วก็เปิดเซิร์ชดูรูปปอดไปด้วยสองข้างเอาดึงเนื้อเราออกไปแล้วมันไม่ส่งผลกระทบอะไรใดๆในปอดเราอะคะฉะนั้นก่อนผ่าตัดเราต้องมีการเต็มตัวเพื่อเช็คสมรรถภาพปอดก่อนนะครับถ้าผู้ป่วยสมรรถภาพปอดปกติเราก็สามารถจัดการได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับอ๋อคืออย่างอันนี้คือปอดอย่างนี้คือมันเป็นตรงไหนก็ได้ของปอดเราใช่แค่ว่ามันอยู่ตรงกลางไหมก็ส่องกล้องเข้าไปใช่ถ้าอยู่ข้างๆก็นี่แหละคีบออกเนี่ยหรือถ้ามันไม่ได้ก็ตัดเลยฮะก็คือตัดนิดเดียว
ัดตรงก้อนที่อยู่ตรงริมๆออกก็ตัดแค่ก้อนไปตัวอย่างที่เราคุยกันไปค่ะเออแล้วมันสามารถฟื้นฟูขึ้นมาแบบไม่ได้ไม่ได้มันปอดปกติแล้วเราตัดแล้วตัดเลยมันไม่กลับมาใหม่ได้ก็เป็นรูแบบนั้นเอ้ยไม่ใช่มันเป็นแหว่งเป็นใช่แต่ว่าร่างกายเราก็จะมีอย่างเช่นถ้าเราตัดกีบปอดไปสิ่งที่ร่างกายเราก็จะปรับตัวคืออาจจะมีช่องซี่โครงอาจจะเล็กลงมานิดนึงปอดข้างขวาจะขยายมากขึ้นนะครับแล้วก็เบียดสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาเกือบปกติแต่ว่าปอดมันจะไม่งอกกลับมาเพิ่มนะอันนี้ไม่ใช่มันไม่เหมือนเรามันไม่เหมือนกับว่าเวลาเราเหมือนกับมีแผลแล้วเหมือนเนื้อมันสมานขึ้นมาไม่ใช่ปอดตัดแล้วตัดเลยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวกลไกข้างในมันก็จัดการสร้างความสมดุลให้เราเองใช่สุดท้ายก็จะฟิงกลับมาเหมือนเกือบเหมือนปกติใช้คำว่าเกือบเหมือนปกตินะครับค่ะทีนี้พอเราผ่ารอบๆไปแล้วคือชิ้นเนื้อนั้นอ่ะเอาไป 20% แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรต่อไหมคะมีต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนต้องจี้ไฟหรือต้องอันนี้คิดเองอ๋อไม่มีครับโดยส่วนมากเนี่ยเวลาเราตัดไปปุ๊บเนี่ยของกลุ่มคนไข้มะเร็งปอดเราจะต้องทำการตรวจเช็คอย่างที่สองก็คือเราต้องตัดต่อมน้ำเหลืองไปตรวจด้วยรอบข้างเพื่อดูว่ามีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าต่อมน้ำเหลืองใช่ที่อยู่ในช่วงทรงอกอยู่รอบๆเหรอคะใช่มันอยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงบริเวณหลอดลมซึ่งเราจะไม่เห็นอยู่ใน CT อยู่แล้วเราก็จะต้องเอาไปเลาะไปตรวจด้วยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะครับแสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยระยะของโรคเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายแล้วนะครับอาจจะเป็นระยะ2หรือระยะ3วิธีการนะครับของการรักษาคืออาจจะต้องให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยยาเคมีบำบัดการให้แบบไหนอะคะหมายถึงว่าเป็นกินยาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ายาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบยาฉีดยากินะนะครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับระยะของคนไข้และผู้ป่วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ในผู้ป่วยคนไข้ที่มักจะให้ยาพุ่งเป้าได้นะครับหรือว่าที่เรียกว่ายากินผู้ป่วยส่วนมากก็จะเป็นในกลุ่มคนไข้ที่เป็นระยะสุดท้ายหรือเป็นระยะ3ปลายๆและมักจะเป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยสูบบุหรี่คนเอเชียนี่แหละนะครับเนาะพวกนี้เนี่ยมีความโชคดีว่ามันให้ยาพุ่งเป้าได้และการตอบสนองยาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดนะครับแล้วเป็นโรคมะเร็งปอดพวกนี้มักจะให้ยาพุ่งเป้าไม่ได้ฉะนั้นเขาต้องเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปย้อมเพิ่มเพื่อดูว่ามันสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็จะต้องให้ยาเคมีแบบปกติสำหรับคนไข้ก็การรักษาก็ขึ้นอยู่กับระยะของผู้ป่วยและตัวชิ้นเนื้อว่ามันสามารถให้ยาได้หรือเปล่าที่เคยเห็นจากข้างซองบุหรี่ที่เป็นมะเร็งปอดค่ะคุณหมอหูยมันน่ากลัวมากเลยนะเป็นกันได้ขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับในกลุ่มให้ที่สูบบุหรี่จัดมากๆเนี่ยนอกจากมะเร็งปอดแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็ยังก่อให้เกิดโรคภาวะอย่างอื่นเช่นทุ่นลมปงพองหอบหืดนะครับหรือโรคหัวใจวายเฉียบพลันก็ตามซองบุหรี่คือเป็นได้หมดเลยครับโอ้ยน่ากลัวนะนี่ขนาดมีรูปอยู่นะ ใช่ครับพูดจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะครับค่ะแล้วผ่าตัดไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ดูกระบวนการรักษาแล้วเราต้องดูแลตัวเองไงบ้างคะโดยปกติแล้วหลังจากการผ่าตัดปอดนะครับเราก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนตามปกติเพียงแต่ต้องระวังนิดนึงมีอะไรบ้างที่มีความแตกต่างนะครับโดยทั่วไปก็เช่นพักผ่อนเต็มที่ทานอาหารมีประโยชน์ขับถ่ายปกตินะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้เบาๆไม่มีปัญหาแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องงดบิน1เดือนหรือดำน้ำลึก1เดือนเพราะว่ามันจะมีรอยรั่วของอาจจะมีโอกาสมีรอยรั่วของตัวที่เราตัดต่อบริเวณตรงปอดไปฉะนั้นจะแนะนำว่าควรจะต้องงดบินนะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับหลังจากการผ่าตัดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทำงานหนักได้อะไรไหมทำงานได้ครับยกเว้นว่ายกของหนักอาจจะของดไว้ก่อนสักประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนค่ะนะครับแต่นอกนั้นเช่นจะขอไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งเบาๆว่ายน้ำอย่างเนี้ยตัวส่วนมากก็อยากให้เริ่มประมาณหลัง2อาทิตย์หลังจากการผ่าตัดค่ะนะครับแต่ว่าช่วงเช่นจะไปขับรถหรืออะไรอย่างนี้ผมว่าก็ต้องขึ้นเป็นลายๆไปขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าฟิตมากน้อยขนาดไหนแต่ก็จะไม่อยากจะให้เร่งรีบเหมือนกันไปแต่ถ้าสมมติจะกลับไปนั่งไปทำงานหรือว่าใช้ทำงานที่ไม่ได้ใช้ออกเลยมากก็สามารถทำได้เลยหลังผ่าตัดนะครับก็เบาๆก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแหมอยู่ๆก็อยากจะรีบอยากจะก็เข้าใจแต่คือการฟื้นฟูมันก็ค่อยๆให้ธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างนั้นคุณหมอต้องนัดมาอีกแน่ๆเพื่อมาเช็คอัพต่อใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือระหว่างนั้นเกิดสมมุติมันมีอะไรเฮ้ยมันผิดปกติอะหรืออะไรเงี้ยเมื่อใดก็ตามที่มีอาการอย่างเช่นที่เรากลัวมากคือหนึ่งคือแน่นหน้าอกเหนื่อยหายใจไม่ออก
เราก็จะแนะนำคนไข้ว่าควรจะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับมาทำการฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าที่เราผ่าตัดไปหรือว่าในปอดมีอะไรหรือเปล่าะนะครับสามารถควรจะต้องรีบเข้าไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพื่อทำการทำฟิล์มเอ็กซเรย์เลยครับอ๋อคือมันอาจจะมีจุดอื่นที่ในบางทีอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีน้ำขึ้นมาแต่พวกนี้เกิดน้อยมากๆนะครับเกิดน้อยมากๆหรือว่ามีลมรั่วที่มันยังคั่งอยู่พวกนี้เกิดได้แต่ว่าน้อยมากมันก็จะมีอาการอะไรให้เรารู้สึกว่ามันผิดปกติและทนไม่ไหวใช่แต่พวกนี้ก็คือโดยปกติก่อนที่จะกลับบ้านนะผู้ป่วยทั่วไปมันจะมีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่แล้วซึ่งมันปลอดภัยคุณหมอถึงปลอดให้กลับบ้านได้แต่ถ้ามันเกิดอาการที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นผมเคยมีผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับผ่าตัดไปสบายดีเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขากลับบ้านไปสัก 3-4 วันเขาไปเบ่งอึแล้วก็พอเบ่งไปเบ่งมาปุ๊บได้โป๊ะได้ยินเสียงโป๊ะได้ยินเสียงโป๊ะเหมือนเขาเบ่งไงเขาเบ่งปุ๊บความดันในปอดมันสูงแล้วก็ไอ้ที่เราเย็บไว้เนี่ยมันปริแล้วก็เขารู้สึกได้ยินเสียงฟี่ขึ้นมาก็เลยเขาเลยรีบมาเรามาแล้วพบว่ามันมีลมรั่วเขาบอกเขาท้องผูกเดี๋ยวนี้เป็นตัวอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างกรณีที่เราเคยเจอมาเจออยู่รายนึงก็ตลกดีเหมือนกันแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้นะครับเขารีบมาลงมาแล้วก็เจอแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ใส่สายระบายลมแล้วผู้ป่วยก็กลับบ้านได้นะครับมีวิธีแก้ไขคือเอาถ้าเกิดใครที่มีอาการอะไรไม่ต้องอดทนไว้ไม่อยากกลับไปหาหมอแล้วเบื่ออยู่โรงพยาบาลนานแล้วพอดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยฟีลลิ่งที่คุณหมอจะสั่งห้ามหลายอย่างในระหว่างนั้นน่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จเพราะตัวเองก็เคยห้ามไอห้ามจามแต่ชีวิตจริงมันทำไม่ได้เนาะมันตัดปัญจะยังไงมันจะแหมคนเรามันจะห้ามใจห้ามจามห้ามไอของหนักอย่างเนี้ยมันก็ลำบากฉะนั้นผมว่าก็เราก็ต้องทำแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับแต่บางทีก็เผลอตัวใช่มันห้ามกันไม่ได้หรอกแล้วสุดท้ายเนี่ยแต่เราก็ไม่ใช่แบบโอ้เขาสั่งห้ามเราก็ไปยกแบบโอ้เข้าสาร20โลอันนี้ก็เกินไปไม่เป็นไรให้คุณแม่บ้านไปช้อปปิ้งเองก่อนใช่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องดูค่อยๆกันไปนะครับแต่จะห้ามหมดมันก็ห้ามไอนี้ห้ามยังไงผมยังห้ามตัวเองไม่ได้เลยนะเอาจริงๆอันนี้เคยโดนห้ามมาห้ามไอแล้วฉันควรไอยังไงใช่ทีนี้ก็พวกนี้ก็จะผมว่าหลักๆ การก็คืออาจจะคล้ายเคียงกันนะครับก็คือการที่เราดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วก็ระมัดระวังไอได้อาจจะต้องอย่างเช่นตัวอย่างถ้าผ่าตัดปอดจะไอขึ้นมาก็อาจจะเอามืออังบริเวณแผลกดไว้จะได้ไม่เจ็บนั่นก็เป็นสะเทือนอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการช่วยหรือว่าเราอาจจะเวลานอนทับค่าที่จะผ่าตัดอาจจะขอลิกเลี่ยงไปสัก 1-2 สัปดาห์ตรงนี้จะได้ไม่ช้ำมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีห้ามหัวเราะเยอะๆไหมคะเผื่อแบบว่าขำหนักมากอ๋อ ครับก็จริงๆก็ห้ามนะเดี๋ยวเจ็บแผลฉะนั้นต้องลิกเลี่ยงหนังตลกหลังผ่าตัดดราม่าไปก่อนช่วงนี้ใช่ครับ นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องนะคะแล้วก็หลังจากที่เอาแหละผ่าตัดเสร็จแล้วต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงนะคะนี่ก็เป็นความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณคุณหมอศิระค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราคงต้องกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคไตในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ละปีสูญเสียงบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาทโรคนี้อันตรายอย่างไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิริโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้รู้ครับตอนนี้ในผู้ใหญ่ก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคไตประมาณ 17% ก็ถ้าคิดเป็นจำนวนก็8ล้านคนในผู้ใหญ่แต่โชคดีว่ายังเป็นระยะเริ่มต้นนะครับมีที่จะต้องล้างไตหรือว่าเปลี่ยนไตเนี่ยประมาณ 200,000 คนทั่วประเทศ 200,000 คนนี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเนี่ย 30,000 ล้านนะครับ 30,000 ล้านเฉพาะค่าฟอกเลือดค่าล้างไตค่าปลูกถ่ายไตยังไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาครับแต่ว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยมันก็เป็นมานานแล้วก็คือว่าเราใช้เกลือในการถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิปลาร้าต่างๆแล้วก็ปลาเค็มเนื้อเค็มต่างๆเพราะบางทีถ้าอยู่ทางภาคใต้เขาประมงมาสัตว์น้ำต่างๆเขาก็บางทีเขาก็ต้องทำถนอมอาหารโดยใช้เป็นปลาเค็มเนื้อเค็มต่างๆเพื่อจะให้อยู่ได้นานไม่ให้เสียใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการกินที่มีมานานแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลากินเรากินน้ำพริกเนี่ยเรากินน้ำพริกกับผักสดใช่แล้วกินน้ำพริกไม่มากแล้วก็ออกกำลังกายทำงานกลางแจ้งเสียเหงื่อเหงื่อนี่ก็คือเกลือออกไปเพราะนั้นเรากินเค็มก็เสียเหงื่อก็เสียเกลือออกไปก็สมดุลร่างกายก็ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดความดันสูงไม่เกิดโรคไตไม่เกิดหัวใจอัมพาตแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากินน้ำพริกเหมือนเดิมแต่เรากินผักน้อยลง
เดี๋ยวนี้คนถ้าที่สังเกตดูคือจากการสำรวจเนี่ยคนกินผักเนี่ยประมาณแค่ 30% ของความต้องการกินผักน้อยลงจริงๆรวมทั้งเด็กด้วยนะฮะผลไม้ซึ่งผักผลไม้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดความดันมันจะไปตัวต้านของเกลือหรือว่าโซเดียมมันเป็นตัวต้านฤทธิ์กันเพราะฉะนั้นความดันคนปัจจุบันจะสูงกว่าคนในอดีตในคนโบราณนะครับแล้วก็อันที่สองวิธีการกินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนเรากินน้ำพริกแล้วก็กินผักกินข้าวนี่เป็นข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดกะปิมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคลุกอยู่ในอาหารแล้วแล้วก็กินผักน้อยลงด้วยบางทีกินข้าวคลุกกะปิกินกับหมูหวานแล้วก็ผักก็ไม่กินอันนี้ก็ทำให้ได้โซเดียมเข้าไปเต็มๆหลีกเลี่ยงยากด้วยเพราะมันคลุกอยู่แล้วเอาโซเดียมเอาเกลือออกจากข้าวคลุกกะปิทำไม่ได้มันไม่เหมือนถ้าเป็นน้ำแกงนะฮะสมมติเรากินแกงเนี่ยเรากินเกลือมันจะละลายอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นแกงถ้วยหนึ่งเนี่ยจะเกลือจะละลายในน้ำประมาณสัก 60-70% อยู่ที่เนื้ออยู่ที่ผักเนี่ย 30% เพราะฉะนั้นถ้าเรากินแกงถ้าวิธีการกินที่ปลอดภัยคือลดเกลือนะถ้าคนที่เป็นโรคประจำตัวเขาจะกินผักกินเนื้อกินมะเขือกินลูกชิ้นนะครับแล้วก็น้ำแกงเนี่ยทานน้อยลงนิดนึงหรือบางคนก็จะไม่เอาน้ำแกงมาราดข้าวเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นเป็นแหล่งของเกลือเขาก็เลยรสชาติพอสมควรคือรสชาติกลางๆไม่ต้องกินน้ำแกงแบบรสจัดอย่างเงี้ยก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเป็นอาหารน้ำนี่ยังพอหลีกเลี่ยงความเค็มได้กินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำแกงน้อยๆกินน้ำซุปน้อยๆอันก็จะช่วยแต่ถ้าเป็นข้าวผัดกะปิจะยากนิดนึงครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.